สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นรายการ Money Talk รายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลของการประกาศงบการเงินทั้งหลายเนี่ยนะครับ Money Talk ก็นำเสนอเรื่องราวของบริษัทซึ่งไม่ได้คุยถึงกันนานนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจว่านักลงทุนจำนวนไม่น้อยให้เข้าได้เข้ามาให้ความสนใจเป็นอย่างผิดปกติในช่วงที่ผ่านมาสัก3เดือน6เดือนนะครับเราเลยถือโอกาสนี้นำเสนอเรื่องราวของบริษัทไทวาจำกัดมหาชนนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในตลาดหุ้นมานานๆขนาดผม30กว่าปีเนี่ยนะครับคงจำตึกไทวาสมัยก่อนที่อยู่สาทรตึกผอมๆที่กลัวจะหักกลางอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่มั่นคงนะครับเมื่อก่อนก็มีบริษัทชื่อไทวาฟู้ดโปรดักต์โด่งดังมากเป็นที่ลงทุนกันอย่างสนุกสนานนะครับระยะหลังเงียบหายไปหน่อยแต่วันนี้เราจะมาคุยฟื้นความหลังกันนะครับเรามีผู้บริหาร2ท่านมาร่วมรายการนะครับท่านแรกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทวาจำกัดมหาชนนะครับคุณโฮเรนวานะครับและอีกท่านหนึ่งคุณอนันต์วิชุชาญเป็น CFO ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่สายการเงินนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็จะเป็นครั้งแรกรายการเราที่สัมภาษณ์ผู้บริหารและมี2ท่านมาคู่กันธรรมดาอาจจะนั่งกันคนละจอมี2ท่านแต่นั่งคนละจอแต่วันนี้นั่งคู่กันก็ดีนะครับจะได้ช่วยกันตอบได้นะครับก็จะเริ่มคำถามด้วยคุณหมอเคนายแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนวณิชย์ฮะหมอเคเชิญครับครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตสรุปประวัติของไทวาให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับไทวานะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นบริษัทที่มีอายุกว่า70ปี70กว่าปีแล้วนะครับนะเกิดการควบรวมกันของ2บริษัทด้วยกันระหว่างไทวาสตาร์ทนะครับเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายใหญ่นะครับแล้วก็อีกบริษัทนึงคือไทวาฟู้ดโปรดักต์นะครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจวุ้นเส้นในประเทศไทยนะครับที่มี market share ถึง 44% ด้วยกันนะครับทั้งหมดเนี่ยควบรวมกันในปี2558แล้วก็กลับเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นไทยในปี2559นะครับและปัจจุบันนะครับบริษัทผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังอาหารจากแป้งวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวและสาคูนะครับที่เราเชิญไทวามาคุยนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตของแป้งมันในประเทศไทยตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เหมือนกับราคาส่งออกของแป้งมันจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปถึงประเด็นต่างๆนะครับเราจะขออนุญาตให้ทางผู้บริหารนะครับช่วยเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าธุรกิจของไทวานะครับเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันค่ะก็ธุรกิจของไทวานะคะก็ตอนนี้เรามีธุรกิจแป้งมันสำปะหลังนะคะที่ contribution ประมาณ 75% นะคะของธุรกิจก็มีโรงงานอยู่6โรงงานอยู่ที่เมืองไทยนะคะมี2โรงงานอยู่ที่เวียดนามนะคะแล้วก็มี1โรงงานอยู่ที่แคนเบอร์เรียนะคะcapacity ตอนนี้ก็ 500,000 ตันนะคะสำหรับแป้งมันสำปะหลังนะคะแล้วก็ modify start 60,000 ตันนะคะแล้วก็ glucose ประมาณ 50,000 ตันนะคะหลักๆเนี่ยไทยแลนด์เราจะ export ประมาณ 75% นะคะแล้วก็ขายโดเมสติกประมาณ 25% นะคะธุรกิจที่2ของเราตอนนี้ก็ธุรกิจฟู้ดนะคะฟู้ดก็หลักๆเราขายวุ้นเส้นนะคะใส่ขายเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแบรนด์ที่จะเห็นกันในท้องตลาดก็มังกรคู่หงกิเลนคู่นะคะแล้วก็มีนิวเกรดซึ่งเป็นมีพวกแป้งต่างๆนะคะแล้วก็อินซีคู่นะคะตัวนี้ก็คือที่เราเห็นก็จะเป็นตัวแผ่นปะเปี๊ยะนะคะเป็นพวกอินกรีเดียนต่างๆนะคะโรงงานเราอยู่ที่เมืองไทยนะคะหนึ่งโรงงานแล้วก็อีกหนึ่งโรงงานอยู่ที่เวียดนามนะคะก็ตอนนี้เราขายอยู่85%ก็โดเมสติกนะคะที่เหลือเราก็คือเอ็กซ์พอร์ตออกนะคะแต่ว่าถ้าธุรกิจที่เวียดนามก็คือ 100% ขายในตลาดเวียดนามนะคะอีกธุรกิจหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ปีนี้ก็น่าจะได้เริ่มขายนะคะเป็นธุรกิจเราเรียก specialty นะคะปีนี้เราจะเริ่มทำตัว biodegradable plastic นะคะทำจากแป้งมันสำปะหลังนะคะก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเรื่อง bio circular economy เนี่ยก็จริงๆก็จะเป็นทางเลือกนะคะของที่จะทำให้sustainability environment ด้วยค่ะ
ขออนุญาตนะครับก่อนที่เราจะไปต่อนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพวกแป้งมันต่างๆนะครับเราขายให้กับผู้บริโภคเนี่ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรนะครับค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในลูกค้าเราจะอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็จะไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะหรือว่าจะไปพวกชุบแป้งนะคะเป็นพวกไก่ทอดอะไรพวกนี้นะคะทำเข้าอุตสาหกรรมเบเกอรี่นะคะแล้วก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกค้าเราเรียกว่ากลุ่มอินดัสเทรียลนะคะก็หลักๆก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษค่ะเอาไปทำอะไรกับกระดาษนะครับเขาเอาไปแป้งไปค่ะเอาไปโค้ดตัวกระดาษนะคะอ๋อครับค่ะแต่หลักๆเนี่ยนะครับคือแป้งมันเนี่ยเราขายออกไปก็คือเราเป็นลักษณะของ B2B คือเราโมเดลของเราคือเราไปซื้อมันสับหลังเรามีปลูกเองด้วยไหมครับส่วนใหญ่เราซื้อค่ะเราซื้อจากเกษตรกรครับแล้วก็เราก็มีโรงงานผลิตถูกไหมครับใช่ค่ะถูกค่ะผลิตออกมาเป็นจากซื้อเราซื้อมันสับหลังมาแล้วก็ทำเป็นแป้งมันแล้วก็ผลิตออกขายนะครับปัจจุบันเรามีโรงงานที่ไหนบ้างครับ6โรงงานในเมืองไทยนะคะก็จะมีที่อุดรธานีกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็ที่ตากนะคะที่กำแพงเพชรที่นครราชสีมานะคะแล้วก็ที่ระยองค่ะนะคะส่วนโรงงานที่เตนินเรามีอยู่ที่ถ้าโรงงานแป้งอยู่ที่เตนินนะคะจังหวัดเตนินทางภาคใต้ของเวียดนาม2โรงงานนะคะส่วนถ้าโรงงานฟู้ดเนี่ยที่ผลิตวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอยู่ที่บางเลนนครปฐมนะคะแล้วก็ถ้าที่เวียดนามเราอยู่ที่โฮจิมินห์ค่ะซึ่งหลักๆนะครับเราผลิตทั้งหมดเนี่ยแล้วส่งให้ลูกค้าหลักๆของเราอยู่ที่ประเทศอะไรครับหลักๆเราจะไปประเทศจีนค่ะนะคะเป็นตลาดใหญ่ของเราจีนกับไต้หวันหลักๆนะคะนอกนั้นเราก็จะส่งออกไปยุโรปนะคะไปอเมริกานะคะครับคำว่าหลักๆของเรานี่คือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ 80-90% ได้เลยไหมครับถ้าจีนกับไต้หวันรวมกันก็ประมาณ70ค่ะอ๋อ 70% ครับค่ะค่ะทำไมเราต้องมีโรงงานหลายๆประเทศอ่ะในเมื่อถ้าเราส่งไปแค่ประเทศ2ประเทศนี้จริงๆเรามีแค่โรงงานในประเทศไทยนี่มันไม่เพียงพอหรอครับจริงๆเวียดนามเขาจะเป็นแหล่งผลิตเขาแหล่งปลูกมันเหมือนกันนะคะคือของเวียดนามนี่คงต้องเรียนว่าเราส่วนใหญ่เราขายในประเทศนะคะผลิตเพื่อเสิร์ฟดีมานด์ในประเทศเขาค่ะก็คือปกติโรงงานมันสำปะหลังนี่ต้องอยู่ใกล้แหล่งปลูกใช่ไหมครับเพราะว่าการขนส่งจะได้ไม่ยุ่งเก็บมาปุ๊บก็เข้าโรงงานออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วขนส่งง่ายกว่าทำนองนั้นเลยครับใช่ค่ะค่ะก็คือต้องอยู่ใกล้แหล่งเพาะปลูกอะค่ะของมันจะได้สดด้วยครับครับความปกติประมาณก็1วันนะครับก็เพราะว่าพอมันถ้ามันเป็นต้องเป็น fresh raw material ก็ปกติประมาณก็24ชั่วโมงประมาณ1วันก็2วันก็มี fresh material supply chain นี่รอบแบบ processing ก็หลังจาก processing ก็ขายอันนี้ export ตลอดนะครับครับเพราะฉะนั้นห่างแหล่งปลูกไม่ได้นะครับไม่งั้นการขนส่งจะยุ่งมากนะครับเข้าใจว่างั้นเหมือนกันอย่างเงี้ยโอเคเหมือนโรงงานอ้อยอ่ะครับโรงงานน้ำตาลก็ต้องอยู่ในแหล่งผลิตอ้อยก็ขนส่งกันไม่ไหวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลนะครับในเมืองไทยมีโรงงานแบบเราเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะเป็นร้อยโรงค่ะอ๋อเลยครับถ้าพูดถึงในแง่ market share เราอยู่อันดับสักเท่าไหร่นะครับคือถ้า in overall เราคิดว่าเราอยู่ใน top 5นะคะ top 5 top 5ครับแต่เรา export เป็นส่วนใหญ่นะครับหลักๆเป็นยังไงค่ะใช่ค่ะเลยก็มีอีกหนึ่งของเราก็จริงๆเรามีอยู่ที่แป้งมันมีประมาณก็30-40กว่าปีนะครับก็เรามี B2B brand อันนี้ชื่อ Rose brandก็ที่ประเทศจีนประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมาใน Ralphie Rose Brand ก็มี Brand Awareness ของ B2B Food Ingredient ก็ประมาณ2ปีที่ผ่านมาใน Ralphie Established Direct Office ที่เมืองจีนก็ปัจจุบันเรามี Ralphie Sales and Marketing ของแป้งมันสับหลังก็มี Distribute Directly ที่ประเทศจีนก็เรามี Shanghai Office มี Supply Chain ก็มี Distribution จากประเทศไทยที่เมืองจีนนะครับที่เมืองจีนเราใช้แบรนด์อะไรนะครับไอ้ world brand ของเราเนี่ยครับอ๋อชื่อ world brand เลย world brand นี่แบรนด์ที่เราใช้ครับ
ใช่ใช่ใช่เป็น Rose Brand ROSE ครับเป็นจริงๆเป็น B2B Brand นะครับเป็น Food Ingredient Brand ถ้าไปที่ประเทศจีนนะครับก็คุยกับ Food Ingredient Company คุยกับ Food Company อันนี้เรารู้เป็น Rose Brand ของไต้หวันซัปปะรันนะครับครับครับมีกุยมีกุยมีภัยไม่เป็นไรครับเราไม่เคยไปเห็นที่เมืองจีนแต่เมืองไทยกินเลนเอ้ยพวกนี้เคยเห็นนะเคยเห็นนะครับถ้าผมไปซื้อของในตลาดนี่ก็มีโอกาสจะเจอผลิตภัณฑ์ของเราฮะแผ่นเกี๊ยวบ้างอะไรเนี่ยนะฮะก๋วยอะไรก๋วยเตี๋ยวหลอดเจอมั้ยฮะหรือแป้งก็คงเจออยู่แล้วนะฮะค่ะแต่ตัวที่เป็น specialty ที่บอกว่าทำbiodegradable จากไอ้มันสำปะหลังนี่เอามาทำอะไรให้จานชามพวกนี้ใช่ไหมฮะหรือทำอะไรนะครับอันนั้นที่เป็น specialty เป็นส่วนที่3ของเราฮะคือ end product ก็จะเป็นนี่แหละค่ะจะเป็นไปเป็นจานชามก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกถุงพลาสติกนะคะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟิล์มคลุมดินนะคะเวลาเพาะปลูกก็คือเอาฟิล์มคลุมนะคะจะได้ลดพวกการคอนทามิเนตอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะย่อยสลายไปกับดินได้ค่ะครับอันนี้เยอะไหมครับหมายถึงว่าคิดออกมาเป็นรายได้ต่อปีเยอะไหมครับส่วนนี้นี่ค่ะคืออันนี้เป็นเรียกว่าเป็น first year นะคะตอนนี้รายยังเพิ่งเริ่มนะครับค่ะเพิ่งเริ่มค่ะแต่ก็คิดว่าถ้าอีก5ปีข้างหน้าก็น่าจะเป็น 10% ของ revenue ได้ค่ะครับเพราะตรงนี้เป็นกระแสนะฮะกระแสรักโลกนะฮะครับค่ะใช่ค่ะครับขออนุญาตกลับมาที่สไลด์ที่มันมีรายได้ที่มีธุรกิจ3ส่วนได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือว่าอาหารผมอยากจะสอบถามว่า margin ของแต่ละธุรกิจนะครับอันไหนดีสุดอันไหนมีอนาคตสำหรับบริษัทเรามากที่สุดครับถ้าถามว่า margin ดีสุดเนี่ยก็คือธุรกิจฟู้ดนะคะซึ่งเป็นธุรกิจวุ้นเส้นกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักนะคะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึง contribution ที่ว่าเป็น volume ใหญ่เพราะว่าถ้าธุรกิจแป้งเนี่ยก็คือ contribution ของยอดขายประมาณสัก 75% นะคะจริงๆถ้าในแง่เป็นขอไปถ้าเป็นแง่กำไรล่ะฮะอย่างเส้น9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยกำไรมาจากส่วนไหนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแป้งสักกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไร contribution ของกำไรค่ะปีนี้น่าจะทางกำไรมาจากทางฟู้ดเยอะกว่านะคะอ๋อเลยครับค่ะค่อนข้างจะได้รับimpact จากโควิดอยู่เหมือนกันครับฟู้ดเนี่ยเขาก็ดีมานด์เขายังเรียกว่า stable นะคะนะคะในประเทศแล้วก็ยังมี global demand ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากการเทรนด์ของคนที่ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากวิกฤตการโควิดนะคะก็คือคนคุกแอทโฮมมากขึ้นนะคะก็เลยซื้อของเราเข้าบ้านเขาเยอะขึ้นค่ะส่วนวัตถุดิบหลักๆของเรานี่คือมันสำปะหลังเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคาของมันสำปะหลังก็มีผลกับราคาผลิตภัณฑ์กำไรด้วยไหมฮะใช่ค่ะถ้ากลุ่มธุรกิจแป้งอะค่ะก็ 80% ของต้นทุนก็คือมันสำปะหลังค่ะค่ะใช่ค่ะส่วนฟู้ดนี่ก็คือเอาแป้งที่เรามีเองเนี่ยนะครับเข้ามาถูกไหมฮะใช้ต่อเป็นส่วนหนึ่งค่ะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าฟู้ดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของแป้งหลายชนิดค่ะอ๋อครับมีอย่างอื่นที่เราไม่ได้ทำซื้อมาผสมด้วยใช่ค่ะถูกค่ะครับเมื่อกี้ผมเห็นสไลด์อันหนึ่งที่เป็นราคาแป้งมันนะครับใช่ไหมครับเห็นดูเหมือนกับมันเริ่มที่จะผงกหัวขึ้นหรือเปล่าฮะทีเนี้ยอาจารย์ไพบูลย์ถามไปว่าวัตถุดิบของเราคือแป้งมันใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือวิธีการที่เราจะรู้ว่าบริษัทจะกำไรดีหรือไม่ดีก็คือต้นทุนวัตถุดิบแป้งมันลงราคาส่งออกขึ้นจริงๆปกติมันจะเป็นไปทางเดียวกันไหมฮะหรือว่าจะสวนทางกันนะครับระหว่างราคาวัตถุดิบกับราคาขายไปต่างประเทศนะครับปกติก็จะเป็นเทรนเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมี lagging time ชิปกันอยู่อาจจะว่าเดือน2เดือนแต่หมายความว่าถ้าราคามันสัมปะหลังดิบที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับมันขึ้นปกติแล้วราคาขายเราขึ้นตามใช่ไหมฮะแต่ว่า margin มันจะเปลี่ยนไหมฮะบางธุรกิจเนี่ยราคาวัตถุดิบขึ้นเนี่ยกำไรเขาจะเพิ่มขึ้น
ราคาวัตถุดิบลงราคากับลงแต่ปกติแล้วมักจะสวนทางกันราคาวัตถุดิบขึ้นกำไรเรามักจะลงนะครับแต่กรณีของไต้หวันนี่เป็นแบบไหนครับโดยหลักแล้วมันจะล้อตามกันนะคะแต่มันก็อยู่ที่ไทมิ่งที่ว่าแลกกันนะคะเดือน2เดือนมันอยู่ที่ตัวสต็อกด้วยว่าเราตอนนั้นเรามีสต็อกต้นทุนถูกหรือต้นทุนแพงครับผมเข้าใจแล้วถ้าราคามันสัมปะหลังขึ้นเราก็จะไปปรับราคาขายแหละแต่ว่ามันมีแลกไทม์ว่ามันขึ้นมาเกาะมันเรายังมีของเก่าอยู่ที่ต้นทุนต่ำอยู่อย่างนั้นใช่ไหมฮะค่ะถูกค่ะถูกค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยราคามันมีผลกระทบไม่เยอะแหละเพราะเราปรับราคาขายได้ไม่ทราบใช่ไหมครับจริงๆราคาขายราคาเราครับราคาขายจะมีราคากลางนะคะราคากลางที่ไว้เป็นราคาอ้างอิงนะคะครับครับก็เรียกว่าราคานี้ก็คือเมืองไทยเมืองจีนแล้วก็เวียดนามนะคะเมืองจีนเนี่ยจะเป็นประเทศที่ดีมานด์เยอะที่สุดนะคะส่วนซัพพลายเนี่ยก็คือจะเป็นเวียดนามกับไทยนะคะมันก็คืออยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายช่วงนั้นด้วยถ้าสมมุติว่าราคามันสัมปะหลังในไทยกับเวียดนามมันขึ้นนักลงทุนจะคาดการณ์ได้ว่ากำไรของไต้หวันน่าจะโดนกดดันให้ลดอย่างนั้นไหมฮะอยู่ที่ราคาขายขึ้นด้วยหรือเปล่าคะอยู่ที่ราคาขายขึ้นด้วยไหมค่ะแต่ว่ามันจะมีแหลกในการปรับอะไรต่ออะไรด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเราก็จริงๆก็ปกติไม่ค่อยมี long term contract ใช่ป่ะเพราะว่าถ้าคุยกับลูกค้าเป็น short term หรือว่าเป็น spot pricing ก็ของราคากับconstant ก็มีประมาณมี correlation effect ก็คุณที่บอกมีประมาณ2ถึง3เดือนแต่ว่าสำหรับเราไม่ค่อยมี long term contract ไม่ค่อยมี contract 1 ปี 2 ปีอันนี้ก็จะเป็น short term contract ครับเราต้อง manage ต้อง manage supply chain ต้อง manage เป็นทั้งหมด efficiency ของจากวัตถุดิบไปตลาดนะครับครับคล้ายน้ำมันนะครับคล้ายๆโลกาภิวัตน์น่ะคิดว่านะครับนะมีสต็อกน้ำมันมากน้อยแค่ไหนแต่ปกติก็ปรับขึ้นปรับลงตามราคาน้ำมันดีคล้ายๆกันนะฮะเชิญท่านหมอเคโทษครับขออนุญาตครับอาจารย์เอ๊ะบางบริษัทเนี่ยเขาจะพยายามมีสัดส่วน long term contract ให้มันบาลานซ์กันกับ short term contract ของเราเลือกที่จะเป็น short term contract ค่อนข้างเยอะอันนี้พอจะสอบถามได้ไหมครับว่ามันเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี้หรือยังไงถามคุณถ้าหรอกค่ะเรามีบางส่วนนะคะที่ลูกค้าขอฟิกเป็นปีนะคะแต่เนื่องจากว่าถ้าจะดูเทรนด์ราคาเนี่ยมันมีขึ้นกับลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขอฟิกเป็นเรียกว่าเป็นควอเตอร์นะคะหรือว่าขอโค้ดเป็นมันบายมันค่ะเพราะเขารู้ว่าราคามาร์เก็ตมีมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลานะคะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องผลประกอบการก่อนได้ไหมครับเพราะว่าเข้าใจว่าทิศทางของบริษัทมันมีหลายธุรกิจค่อนข้างเยอะเราจะเล่าไปถึงอดีตเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงอย่างนี้ดีไหมครับอันดับผมเข้าใจว่าเรา IPO ตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็หลังจากนั้นรายได้เราก็ขยับขึ้นจาก 6,400 ล้านเป็น 7,400 ล้านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับกำไรลดลงเรื่อยๆลดลงก่อนจะโควิดด้วยซ้ำอันนี้มันเกิดจากอะไรครับแล้วก็ปีที่แล้วที่เป็นโควิดเนี่ยมันกระทบกับเรายังไงบ้างครับก็เราประมาณรวม IPO ประมาณ5ปีที่ผ่านมา2015ก็5ปีที่ผ่านมาเรามี vision เป็นอันนี้เราอยากทำเป็น number one regional leader ของfood product ของ B2B กับ B2C ก็ประมาณสปราบวุ้นเส้นก็3ปีที่ผ่านมาเรามีแกนก็ทำแล้วนะครับอันนี้อันที่หนึ่งเป็น regional expansion ก็ประมาณ4ปีที่ผ่านมาเรามีประมาณ7ถึง8 location แต่ว่าวันนี้ไทยว่ามีประมาณ15 location ที่ทั้งหมดเอเชียก็เป็นเมืองจีนมีอินโดนีเซียมีเวียดนามมีกัมพูชาก็เมืองไทยด้วยกันอันนี้อันที่หนึ่งเป็น regional expansion ของ Asia Pacific อันที่สองเป็น M&A ก็ของประมาณสองปีที่มามีอันนี้เรามีสาม M&A อันที่หนึ่งเป็นอันนี้เรามี M&A มีโรงงานใหม่ที่แม่สอดอันที่สองเรามี consolidate มี subsidiary ของแป้งมันสำปะหลังทำ modified starch จริงๆเป็น high value food ingredientก็อันที่สามเรามี consolidation ที่ M&A ที่เวียดนามก็อีก2ปีนะเราทำแล้วก็มี2 3 M&A นะครับอันนี้เป็น grow overall Taiwan portfolio
ถ้าผมมองว่าประมาณ3ปี5ปีข้างหน้าคิดว่าของไทยว่าเป็นจริงๆเป็น stable growth ของ stable growth story เพราะว่าสำหรับเราอันนี้เด็ดไม่ค่อยเยอะของ food industry ของ B2B industry เป็น stable industry สำหรับทั้งหมดช่วงโควิด2020จริงๆก็มี challenge ของ supply chain ของ disruption แต่ว่า overall อันนี้ไทยว่ายังเป็น profitable business ก็เป็น low debt ก็เป็น operating cash flow ก็ดีนะครับคงขอเสริมนะคะพอดีคุณหมอถามเรื่อง2017นะคะว่าทำไมดรอปไปคงจะเรียนว่ามันจะเป็น impact นะคะ impact จากตัวต้นทุนนะคะต้นทุนสินค้าด้วยต้นทุนraw material ซึ่งคือหัวมันสำปะหลังนะคะปีนั้นเนี่ยเกษตรกรปลูกน้อยลงนะคะเขาชิปไปปลูกพืชชนิดอื่นนะคะมันก็เลยทำให้ราคาหัวมันสำปะหลังแพงทีนี้ราคาขายมันขึ้นตามไม่ทันนะคะมันก็เลยทำให้มาจิ้นปีนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างที่คุณเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำ M&A มาตลอดนะคะแล้วก็ขยายเนี่ยค่ะขยายธุรกิจไปที่เวียดนามที่อินโดนีเซียที่ทางมาเลเซียค่ะอันนี้ก็คือมันก็ต้องใช้ investmentนะคะทั้งการรีแบรนด์นะคะ expand distribution นะคะก็คงจะบอกว่า 2-3 ปีแรกนะคะอาจจะต้องใช้ investment ตรงนี้เยอะหน่อยนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็ที่ถามว่าโควิดได้ impact ไหมนะคะจริงๆก็ธุรกิจ food นะคะขายวุ้นเส้นขายเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังเติบโตได้ดีนะคะอย่างที่เรียนว่า consumer trend ก็จะ cooking at home เยอะขึ้นนะคะหรือว่าอย่างสินค้าเราเส้นสดอย่างเงี้ยค่ะใช้ง่ายนะคะก็เรียกว่าเราขายดีขึ้นนะคะหรือว่าปริมาณdemand จาก global นะคะที่เราส่งส่วนใหญ่ส่งออกไปที่ยุโรป US นะคะอันนี้ก็เราก็ได้รับออเดอร์นะคะเข้ามาในช่วงโควิดเนี่ยเยอะมากนะคะ mm-hmm. ส่วนธุรกิจแป้งเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้กระทบก็คือ Q1 เราส่งออกได้แค่เดือนเดียวนะคะคือเดือนมกรานะคะหลังจากนั้นคือพอร์ตที่ใช้หน้าปิดหมดเลยนะคะเริ่มมาเปิดจริงๆก็คือปลายเดือนมีนาละนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลข Q1 ไม่สวยนะคะแล้วทีนี้ Q1 เนี่ยเราคงจะบอกว่าเป็นหน้าที่หัวมันออกก็ต้องเร่งผลิตนะคะพอเร่งผลิตแล้วเนี่ยก็จะมี impact ว่าส่งออกไม่ได้ก็จะ warehouse เต็มมันก็จะมีค่า extra อย่างอื่นเช่นพวกต้องไปเช่า warehouse สำรองข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะพวกค่าขนส่งก็แพงขึ้นช่วงโควิดช่วงนั้นนะคะก็จะมีตรงนั้นแล้วก็เราเรียกว่าค่าพวก sanitization นะคะดูแลพนักงานซื้อประกันโควิดให้พนักงานทุกๆคนอะไรช่วงนั้นนะคะมันก็เลยเกิดพวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับโควิดขึ้นมานะคะสำหรับปีที่แล้วนะคะแล้วก็ผลของโควิดเนี่ยจริงๆดีมานด์มาต่อเนื่องนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรือไม่มีตู้คอนเทนเนอร์นะคะซึ่งคิดว่าเป็นผลกระทบกับอินดัสทรีอื่นด้วยนะคะที่พึ่งพาการเอ็กซ์พอร์ตนะคะจริงๆเรามีออเดอร์แบ็คล็อกเยอะอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็รอคอนเทนเนอร์มารอเรือมานะคะมาชิปของออกไปค่ะไอ้การขาดแคลนคอนเทนเนอร์เนี่ยครับมันกระทบกับเรายังไงบ้างครับคือเข้าใจว่าออเดอร์มาแต่ส่งไม่ได้อันนี้คือยอดขายเราจะอาจจะลดลงยังเป็นบุ๊กเป็นยอดขายได้ค่ะจริงๆยอดขายเราควรจะเยอะกว่านี้นะคะถ้าเรือมามีคอนเทนเนอร์ค่ะโอเคแล้วราคาค่าระวางเรือที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับมันกระทบกับมาร์จิ้นของเราด้วยไหมครับส่วนใหญ่เราขายเป็น FOB อะค่ะก็จะเป็นมันคืออะไรครับมันคือ FOB, FOB คือขายแอดพอร์ตอะค่ะแอดพอร์ตของประเทศไทยนะคะลูกค้าจะเป็นคนจ่ายค่าเรือเองโดยส่วนใหญ่ราคาที่ท่าเรือค่ะเราขายราคาที่ท่าเรือใช่ค่ะเราขนไปที่ท่าเรือส่วนการขนลงเรือการขนเรือไปยังที่ลูกค้าใช้นั้นเป็นเรื่องของเขาจะขนไปยังไงความรับผิดชอบไม่อยู่เราหยุดแค่ท่าเรือนะครับค่ะเราขนลงเรือให้อ่ะค่ะแต่ลูกค้าต้องพรอไวเรือมาค่ะครับต้องมีตู้มาด้วยใช่ไหมฮะใช่เรียกว่าใส่ตู้ขาดแคลนตู้ขาดตู้หายไปหมดตู้หาย
ผมฟังดูแล้วเหมือนกับทิศทางผลประกอบการของเราในปี2020เนี่ยจะเป็นปีที่หนักที่สุดตั้งแต่เราทำบริษัทมาหรือเปล่าได้ไหมฮะอย่างนั้นเรียกว่าผลกระทบหลายอย่างนะคะครับผลกระทบหลายอย่างทั้งโควิดเองนะคะครับหรือว่าค่ะช่วงต้นปีเราก็จะเจอพวกภาวะภัยแล้งนะคะก็จะมีผลกับหัวมันที่เชื้อแป้งได้น้อยลงนะคะซึ่งมีผลกับต้นทุนนะคะต้นทุนของแป้งที่ผลิตนะคะหรือว่าน้ำที่ใช้ในการผลิตอะไรประมาณอย่างนี้นะคะที่ว่าเราจะต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะในช่วงที่เรียกว่ามี drought impact ช่วงนั้นนะคะค่ะแล้วก็มันจะมีเรื่องโรคไวรัสใบด่างนะคะที่แพร่จริงๆเขาแพร่กระจายมาไล่มาตั้งแต่เวียดนามแล้วก็เขมรนะคะแล้วก็เข้าเมืองไทยแต่ก็ยังโชคดีว่าเมืองไทยก็ยังไม่ได้ spread over เยอะมากนะคะยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้อยู่ไวรัสใบด่างอันนี้คือของต้นมันสำปะหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะฟังดูนะครับอยากจะช่วยเล่าว่าไตรมาส4เนี่ยโน้มเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปีเนี้ยปี2021เนี่ยเราตั้งเป้ายังไงรวมถึงอนาคตอีก 3-5 ปีข้างหน้าครับดีมีตัวเลขของอินดัสทรีนะคะ Export Industry อันนี้เป็นตัวเลขของกรมศุลกากรนะคะก็ทั้งประเทศไทยนะคะปีที่แล้วก็ปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังนะคะลดลงประมาณ 3% นะคะก็คงจะเรียนว่าถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดนะคะก็ตัวเลขก็ยังไม่ได้ตกมากนะคะก็แสดงว่าดีมานด์เนี่ยยังมีคอเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนตัว modified start เนี่ยค่อนข้าง flat นะคะแล้วก็ตัวสาคูนะคะโต 12% นะคะแล้วก็ตัวชิปเนี่ยโตประมาณ 28% นะคะค่ะก็อันนี้เป็นภาพอินดัสทรีนะคะแต่ถ้าถามว่าไทวาเป็นยังไงปีที่แล้วนะคะตัวเลขโดยรวมนะคะคือชิปเนี่ยเราไม่ได้ขายนะคะเราขายตัว Native Start ขาย Modified Start แล้วก็ Pearl เนี่ยเราคิดว่าเราตัวเลขเราเนี่ยเทียบแล้วก็ทำได้ดีกว่าอินดัสทรีทุกตัวนะคะแล้วก็ถามว่าดีมานด์คาดว่ายังไงปีนี้ก็คิดว่าดีมานด์ยังเข้ามาต่อเนื่องนะคะจากmain country แล้วยังไงต่อนะครับเราคาดการณ์ผลประกอบการในปีนี้เรียกฮะปี2021นะครับก็ forecast ของ2021ก็คิดว่าก็ลองดูก็ประมาณถ้าดู2020ก็ประมาณมี double นะครับก็จริงๆมี double เพราะ2020ก็มี covid effect ประมาณ 2-3 เดือนเพราะ covid ปีที่แล้วประมาณ April May June ก็มี covid effect ก็มี supply chain disruptionถ้ามองปีนี้2021เนาะนี่คิดว่าของ overall ของprofitability ของเราก็จริงๆก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับอันที่สองเป็นสำหรับmarket share ที่ถ้ามองประเทศจีนก็ของประเทศเวียดนามถ้ามองประเทศไทยอันนี้เราเป็น leading market share ก็อย่างที่ increase market share ของ supply chain ของ sales marketing ก็สำหรับเราคิดว่าก็รู้สึกสำหรับปีนี้ก็มั่นใจนะครับผมฟังจากคุณเรนเมื่อกี้ฟังได้ยินว่าดับเบิลใช่ไหมฮะหมายถึงผลประกอบการในแง่ยอดขายหรือในแง่กำไรครับดับเบิลนี่เป็น profit ครับ profit แต่ยอดขายนี่ดับเบิลด้วยไหมครับยอดขายดับเบิลไม่ได้หรอยอดขายดับเบิลไม่ได้เพราะจริงๆเรามี capacity ก็เรามี capacity planningแต่ว่าถ้ายอดขายก็เพิ่มประมาณ double digit ก็เพิ่ม 10% ก็ลองดีก็ดีแต่กำไรนี่ double เลยไม่ใช่ double digit ใช่ไหม double เลยคือ2เท่าเลยที่คาดการอยู่ของ profit ใช่โอ้มาจากไหนครับมาจาก margin ที่เพิ่มขึ้นหรือยังไงครับเพราะว่าถ้ายอดขายเพิ่มแค่ 20% ยกตัวอย่างนะฮะกำไรเพิ่ม 100% นี่ margin ต้องเพิ่มเยอะอย่างนั้นแหละครับหรือว่าอันที่หนึ่งเป็น margin เพิ่มขึ้นอันที่สองเป็นปีที่แล้วมี covid effect ใช่ปะถ้า covid effect ประมาณมี2-3 เดือนก็ April May June ก็มี supply chain disruption ก็มี disrupted sales ของจริงๆของ B2B business
ถ้ามองแป้งมันสะพรั่งก็ปีนี้ก็แป้งมันสะพรั่ง B2B business ก็ recover ดีขึ้นคิดว่า overall margin ก็ดีกว่าอีกหนึ่งเป็นสำหรับ growth platform อันนี้ที่เวียดนามทำ food export ทำประเทศจีนก็คิดว่าอันนี้ growth platform ก็ยังอยู่เลยครับการที่เราตั้งเป้ารายได้โตเนี่ยครับหลักๆมาจากอะไรครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ20%ผมไม่แน่ใจค่ะคงจะบอกว่ารายได้น่าจะโตได้ double digit นะคะคงจะบอกว่าหลักก็มาจากโวลูมนะคะที่ค่ะนะคะแล้วก็การเพิ่มไลน์นะคะพวก high value added นะคะตรงนั้นนะคะคือปีที่แล้วอย่างที่คุณเรียนว่าโควิดอะค่ะจริงๆโวลูมเราควรที่จะได้เยอะกว่านี้นะคะทั้ง Q1 ที่เราเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้เพราะเมืองจีนปิดพอร์ตก่อนประเทศอื่นเลยนะคะแล้วก็ Q4 ก็จะมีปัญหาเรื่องไม่มีตู้คอนเทนเนอร์นะคะส่งออกไม่ได้อีกนะคะค่ะแล้วก็คิดว่าด้วยถ้า Take Impact พวกนี้กลับเข้ามาเนี่ยนะคะกับพวก Line Expansion ที่กลุ่มสินค้า High Value Added เนี่ยนะคะเราก็น่าจะสามารถที่จะเติบโตรายได้ได้ Double Digit อะค่ะผมพยายามจินตนาการต่อนะครับการที่บริษัทจะตั้งเป้าโตเนี่ยก็ต้องมาจาก capacity โตใช่ไหมครับแล้วก็ U rate ของเราด้วยถูกไหมฮะปัจจุบันเราเพิ่ม capacity เนี่ยเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์คือเพิ่มคือการขยายโรงงานค่ะค่ะ capacity ปีที่แล้วไม่ได้เยอะอันนะคะไม่ได้เยอะประมาณ60เองนะคะเพราะฉะนั้นยังมี room ในการที่จะเพิ่ม volume ได้อีกค่ะอ๋อนะครับก็หลักๆ utilization ประมาณ60ปีที่แล้วของ capacity ใช่ไหมครับถ้าปีนี้เราใช้สัก80 85 90อะไรเงี้ยนะครับประกอบกับราคาก็อาจจะดีขึ้นด้วยผมเดานะฮะทั้งวอลลุ่มทั้งราคาเสริมกันก็ทำให้รายได้โตขึ้นกำไรก็เพิ่มขึ้นได้เยอะนะครับมาชิ้นตามด้วยครับอีกประเด็นนึงแล้วเราตั้งเป้าแบบนี้เนี่ยแต่เราก็บอกว่ามีผู้เล่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เยอะมากเลยเป็นร้อยรายเลยครับเกิดสมมติทุกคนก็ยังส่งได้เหมือนเดิมโอกาสที่เราจะพลาดเป้าในการส่งออกอะไรเงี้ยครับมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับคือผมไปอ่านข่าวดูเขาบอกว่าโควิดที่ผ่านมามีทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดกิจการไปจริงๆอุตสาหกรรมนี่มันกระทบรุนแรงขนาดไหนครับเข้าใจว่าถ้าสินค้าแป้งมันนะคะเป็น basic application ที่ผู้ประกอบการเขาจะต้องซื้อไปเช่นว่าพวกผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะเขาก็ยังไงเขาต้องใช้แป้งมันที่จะเอาไปผสมต่อนะคะก็ถามว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันมีใครล้มหายตายจากโควิดไหมคิดว่ายังอยู่ครบกันทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรียกว่าเบสิกฟู้ดอะค่ะนะคะค่ะส่วนที่ถามว่าจะที่เราตั้งเป้าโตนะครับมันมีโอกาสมันยังไงดีอ่ะคู่แข่งก็อาจจะทำส่งออกเหมือนกันอะไรเงี้ยเรามีโอกาสที่จะมีอะไรปัจจัยที่จะทำให้เราไม่ได้ตามเป้าไหมครับคือเทียบง่ายๆคือดีมานด์กับซัพพลายปัจจุบันมันเป็นยังไงฮะครับดีมานด์กับซัพพลายปัจจุบันดีมานด์จะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตัวซัพพลายปัจจุบันตอนนี้ควอเตอร์นี้เป็นหน้าซีซันในการที่จะผลิตแป้งนะคะเพราะว่ามีหัวมันจะมีควอเตอร์1กับควอเตอร์4นะคะซัพพลายตอนนี้ถามว่าในตลาดมีไหมมีนะคะนะคะแต่ว่าควอเตอร์2ควอเตอร์3เนี่ยซัพพลายอาจจะหายไปนะคะเพราะว่าหัวมันน้อยลงนะคะส่วนที่ถามว่าคอมเพทิเตอร์มีโอกาสที่จะพลาดจากที่คอมพิวเตอร์เขาพยายามที่จะต้องบิ้วโวลูมเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าช่วยกันบิ้วมาร์เก็ตนะคะมาร์เก็ตไซส์ขึ้นไปโตด้วยกันนะคะนะคะหรือว่าที่ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเราพยายามที่จะ strengthen นะคะตัวแบรนด์เรานะคะหรือว่าตัว distribution coverage นะคะซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้สามารถที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมได้แล้วก็ยังสามารถที่จะเติบโตฐานลูกค้านะคะใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะเรามีทีมงานนะคะอยู่ในประเทศหลักๆที่เป็นจุดที่สำคัญนะคะครับอันนี้ให้ดูเป้าหมายของปี2025นะครับช่วยได้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ
ถ้ามอง2025คิดว่าของถ้าดู3แพลตฟอร์มนะครับอันนี้เรารู้สึกก็เป็น strengthening over platform ของไทยว่าอันที่หนึ่งเป็นของ specialty platform bio-based biodegradable เป็น future business platform เราคิดว่าถ้ามองประมาณ5ปีข้างหน้าแล้ว contribution ของ total ไทยว่าประมาณก็เกินประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับอันที่สองเป็นสำหรับ plant based ingredient solution เพราะว่าจริงๆไทยว่าเป็น plant based companyอันนี้เราไม่ทำ beverage เราไม่ทำแอลกอฮอล์เราไม่ทำ meat product อันนี้จริงๆทั้งหมดเราทำเป็น plant based ทำแป้งมันสำปะหลังทำวุ้นเส้นทำ rice ทำบางบีนะครับแต่ว่าเป็น full scale plant based company ถ้ามอง5ปีข้างหน้าของ B2B B2C เป็นเป้าหมายของเราอันที่3เป็นสำหรับ total value chain ของไทยว่าจากประมาณที่โรงงานไปตลาดครับเป็น sustainability from farm to shelf เป็น vision ของเราก็มี3อย่างนะครับเป็น focus key strategic platform สำหรับmedium term นะครับที่นำเป็น securing agri supply ก็ปัจจุบันเรามี full time farm team ก็ทุกๆวันมีประมาณ10รายคนก็คุยกับอาชาไรนะครับเป็น deal supply chain อันนี้ทางประเทศที่เมืองไทยที่กัมพูชาที่เวียดนามก็ทุกๆวันเป็น daily operational supply chain ของ for man อันนี้ connect ได้มาซับรันกับโรงงานอันที่สองเป็นเราเป็น focus เป็น build digital value chain สำหรับทั้งหมดไทยว่าอันนี้ connect from farm to shelf เพราะว่าจริงๆถ้าปัจจุบันมีประมาณ15หลาย location ที่เซี่ยงไฮ้ที่กัมพูชาที่อินโดนีเซียที่เวียดนามอันนี้เป็น global supply chain ของ speed ของ technology ของ delivery เป็นสำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าอันที่สามเป็น total portfolio upgrade total portfolio ต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าเป็น food ingredient product ถ้าจากประมาณgross margin 15-20% ถึง 30% ต้องใช้เวลาแต่ว่าตอนนี้เรามี R&D อันนี้คุยกับuniversity คุยกับ academy ที่เมืองไทยที่สิงคโปร์ที่เวียดนามมีทำ R&D portfolio ของ overall total portfolio ครับก็ overall ก็มี3อย่างนะครับอันที่1เป็น agri supply สำหรับทั้งหมดอาเซียน2เป็น digital value chain ที่3เป็น value added product ครับแบบนี้ถ้าหากนักลงทุนฟังแล้วอยากจะประเมินออกไปว่าเราตั้ง target ในแง่ของตัว revenue หรือว่าตัวกำไรนะครับในปี2025เราตั้งไว้อย่างไรบ้างครับก็ถ้ามองประมาณ2025ถ้าของrevenue ก็คิดว่านี่เราก็เกินก็10ปีอ่ะหมื่นล้านนะครับก็เกิน10ล้านแต่ว่าจริงๆถ้า acrossต้องใช้3ปี4ปี5ปีอันนี้จริงๆเป็น aspirational target ละแต่ว่าอันนี้5ปีข้างหน้าอันนี้คิดว่าอันนี้เรารู้สึกมั่นใจอันนี้ก็ achieve 10ปีนะครับโอเคถ้าเรามองในแง่ของ margin นะครับคือผมเข้าใจว่าไทยวาตั้งแต่เข้าตลาดมาใหม่ๆเนี่ย margin จะค่อนข้างดีเลยนะครับ gross margin ประมาณ 25% ด้วยซ้ำนะครับล่าสุดเหมือนกับลดลงมาค่อนข้างเยอะในแง่ของตัวเลขของ gross margin เราจริงๆนะสมมติเราอนาคตจะตั้งเป้าเนี่ยคือมันตั้งได้ไหมหรือจริงๆธุรกิจนี้มันมาร์จิ้นมันเหวี่ยงตลอดมันเป็นลักษณะเป็นคอมมูนิตี้เป็นหลักไงที่ชอบบอกเรื่อง contribution ค่ะก็ค่ะ5ปีข้างหน้าเราพยายามที่จะ shift portfolio ไปที่ตัว high value added มากขึ้นที่มาร์จิ้นจะไม่ได้สวิงเหมือนกับธุรกิจแป้งมันนะคะในขณะเดียวกันธุรกิจแป้งมันเนี่ยเราก็พยายามที่จะ improve ตัว efficiency productivity นะคะที่จะ improve ในตัวเรื่องพวก processing cost นะคะหรือว่าการ sourcing นะคะที่จะให้ efficient มากขึ้นนะคะที่จะได้หัวมันในราคาที่เหมาะสมค่ะสินค้าที่ high value margin เนี่ยนะครับมันจะเป็นต้องออกไปเป็นอาหารอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ขายเป็นวัตถุดิบแต่เป็นออกไป value added ในสิ่งที่ขายออกไปมากขึ้นค่ะคือตอนนี้เรายังหลักๆเราอยู่ที่อาหารนะคะคือครับเช่นพวกสาคูนะคะที่อันนี้ก็คือเราถือว่าเป็น high value added ของเราเหมือนกันครับนะคะแต่ว่าธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเริ่มปีนี้ค่ะก็คือตัวbiodegradable นะคะตัวพลาสติกตัวนี้นะคะวัตถุดิบก็มาจากแป้งมันเหมือนกันนะคะก็วัตถุดิบจากแป้งมันแต่ว่าถ้ามี different tier ถ้ามองก็ปัจจุบันก็เป็นแป้งมันธรรมดาประมาณก็วันนี้ก็ขายประมาณ14-14บาทแต่ว่าถ้าเป็น premium modified ถ้ามี modification ก็มี value ก็ขายดีก็17-20บาทและทำสาคูทั้งจากมากกว่า20บาท
ถ้าใครที่ specialty ก็มากกว่าประมาณ30บาทต่อกิโลก็จะประมาณถ้าดูแป้งมันธรรมดาประมาณ 13-14 บาทอันนี้ทั้งประมาณ30บาทต่อ value creation นะก็เยอะนะครับของ pricing strategy เพราะจริงๆของแป้งมันธรรมดาถ้าเป็น constraint ของเราเป็นถ้าตลาดขายประมาณ 13-14 บาทอันนี้เราทำได้เพิ่ม above market นะครับก็เป็น within market range แต่ว่าถ้าทำ value add นะครับ15บาทถึง20บาท20บาทถึง25บาทก็มี value space ของ value creation ของAnacorp portfolio นะครับกระบวนการที่จะมาผลิตพวก high value product เนี่ยนะครับ high value added product เนี่ยต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมไหมครับบางส่วนต้องใช้ค่ะแต่บางส่วนก็จะเป็นเรียกว่าเป็น extension เป็น line extension นะคะครับครับแล้วก็เป็นใช้วัตถุดิบของเดิมไม่เราไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่มี R&D เข้าไปค่ะมี R&D ค่ะเข้าไปช่วยนะคะเพื่อจะทำให้ product เนี่ย differentiate จากตัว community ค่ะครับค่ะก็เห็นพูดถึงเรื่อง plant based เนี่ยหลายๆบริษัทตอนนี้โอ้โหเอาประเด็นนี้เข้ามาจับเพราะว่าเห็นว่ามันมีโอกาสที่ค่อนข้างดีเลยอันนี้เราต้องลงทุนอีกเยอะไหมแล้วเรามีโน้ตฮาวในการทำตรงนี้เนี่ยเราเป็นลักษณะคือทำแล้วส่งให้ผู้บริโภคเลยหรือว่าเราทำไปป้อนโรงงานอื่นนะครับ So plant based we focus on our crop so tapioca malt bean rice few partners ค่ะก็plant based นี้เรายังอยู่ในช่วงเรียกว่า study อยู่นะคะแล้วก็จะมีทีมที่จะวิจัยและพัฒนานะคะแต่ก็โฟกัสของเราเนี่ยวัตถุดิบของเราก็ยังอยู่ใน area ที่เราใกล้ๆตัวเราอยู่นะคะก็คือตัวทาเปโอก้านะคะคือตัวมันสำปะหลังนะคะตัวถั่วเขียวนะคะหรือว่าตัวข้าวนะคะจริงเรามีโรงแป้งข้าวอยู่ที่เวียดนามด้วยนะคะแต่อันนี้ทำมอมเป็นอาหารนะครับใช่ไหมฮะค่ะเขาว่าจะเป็นอาหารค่ะเป็นอาหารนะครับใช่ค่ะใช่เพราะว่ามีสองครอบของ plant based เป็นสำคัญที่สุดเป็นถ้าดู global ตลาดกันมาอันนี้นั่งเป็น PEA ใช่ป่ะอันนี้ P ถั่วมาจากที่ยุโรปกับจากที่อเมริกาจากที่เมืองจีนถ้าดู soy based เป็นหลักๆจากที่เมืองจีนจากที่ยุโรปเหมือนกันอันนี้สำคัญครับแต่ว่าสำหรับไทยวันนะครับอันนี้ไม่ใช่แต่ถ้ามีอะไรครอปมีอะไรพลันอยู่ที่อาเซียนเป็นแป้งมันสำปะหลังที่ถั่วเขียวที่ข้าวอันนี้เป็นวิชั่นของเราแล้วครับเป็นก็ยูทิลไลซ์ของพลันที่อาเซียนนะครับก็ create value ครับแสดงว่าทำอาหารโปรตีนอะไรต่ออะไรด้วยนะครับผมคิดว่ากระแสที่ออกไปทางด้านนั้นนะครับฮะไม่เอาโปรตีนเนื้อสัตว์เอาโปรตีนจากพลันbased เป็นหลักอย่างนั้นฮะซึ่งก็มาจากถั่วพีมาจากซอยมาจากพวกนี้นะครับเป้าเราจะไปสักขนาดไหนครับในเรื่องนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ใน5ปีของยอดขายถ้า5ปีก็ประมาณกัน10ก็ประมาณนี้ประมาณกัน 10% นะครับประมาณ 10% เพราะอันนี้คอของพอเราเป็น B2B ประมาณ 70% เป็น B2Bแล้วถ้ามอง5ปีข้างหน้านี่คอ B2B ของแป้งมันธรรมดามันลดนิดหน่อยประมาณ 50-60% ของ New Business Platform ของไทยว่า That's been Specialty, Plant Protein ทั้งหมดอันนี้คิดว่าประมาณก็20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับโอเคสรุปได้เลยครับเชิญอ๋อครับก็ผมฟังดูแล้วเนี่ยโอกาสการเติบโตของเราในอนาคตนะครับดูน่าสนใจนะครับดูมีเป้าหมายตัวรายได้คือการพัฒนามาร์จิ้นที่ดีขึ้นทีนี้ก่อนจะให้เราต้องพูดถึงข้อเสียบ้างนะครับเรามีความเสี่ยงอะไรไหมครับที่จะทำให้เราเป้าหมายเนี่ยมันไม่สำเร็จผมยกตัวอย่างเช่นเกิดอนาคตเกิดคนไม่บริโภคแป้งมันเนี่ยมีไหมฮะเกิดไปใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าไม่ใช้แป้งมันทำอย่างอื่นใช้อย่างอื่นทำได้ไหมฮะจริงๆก๋วยเตี๋ยวหลักๆเขาใช้ข้าวนะคะใช้ข้าวแต่เขาก็ใช้แป้งมันเป็นส่วนผสมนะคะซึ่งมีคุณสมบัติบางอย่างนะคะในการผลิตก๋วยเตี๋ยวที่ต้องใช้ผสมแป้งมันด้วยนะคะคือเราก็ยังคิดว่าฝั่งดีมานด์ไซด์อะค่ะก็ยังน่าจะเป็นมีความต้องการอยู่เพราะว่ามันเป็นเบสิกฟู้ดแอปพลิเคชันนะคะส่วนความเสี่ยงฝั่งซัพพลายไซด์ก็คือเราจะต้องเรียกว่า
พัฒนานะคะตัว farming technology นะคะให้เกษตรกรยังอยากที่จะปลูกมันสำปะหลังอยู่นะคะนะคะอาจจะว่าด้วยเทรนด์ว่าคนอาจจะปลูกน้อยลงนะคะจริงๆเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยฟาร์มเมอร์ในพื้นของเราเยอะๆนะคะให้เขาปลูกยังไงให้ใช้เวลาเท่าเดิมนะคะแต่ได้ผลผลิตเยอะขึ้นนะคะใช้แรงงานน้อยลงใช้แมชชีนมากขึ้นนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราทำงานร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายของเรานะคะร่วมกับพัฒนาตลอดค่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางไทยวาจำกัดมหาชนนะครับผู้บริหาร2ท่านขอบคุณโอเคนะครับเป็นอะไรที่ยาวนิดหน่อยยากนิดหน่อยนะครับยากนิดหน่อยไม่เหมือนธุรกิจพื้นของเรานะฮะอันนี้จะเป็นอะไรที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยทีโดยเฉพาะนักลงทุนนะครับบริษัทที่เป็นบริษัททางพืชผลทางการเกษตรแล้วเอามาแปรรูปต่ออะไรเนี่ยนะฮะเราก็คาดการณ์กันค่อนข้างยากนะฮะแม้ว่าจะเป็นพื้นฐานของคนไทยก็ตามเนี่ยนะครับเราจะคาดการณ์ยากเหมือนกับอ้อยน้ำตาลอะไรเนี่ยพูดกันก็ไม่ใครรู้เรื่องหรอกครับวิธีจะประเมินอะไรต่อยากมากนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านให้ความรู้เรานะครับให้ความรู้นักลงทุนด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ตามนะครับเนื่องจากมีการลงทุนหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเงินของท่านจะซื้อหุ้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านจะขายก็เรื่องท่านนะครับกำไรท่านเอาไปขาดทุนไม่ต้องบอกเราทางผู้บริหารกับเราให้ข้อมูลเฉยๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เราลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ